ครื่องปรุงยากกว่าครับมันยากจ้ะมีมีเอาพ่อปรุงเครื่องคือเครื่องปรุงมีพริกไทยมีซอสเมื่อกี้แล้วก็จะมีกระเทียมเจียวจ้ะแล้วก็มีขิงมีข้าวป้อมต้นหอมใจใจเข้าอย่างข้าวเจ้าล่ะข้าวเจ้าผสมข้าวนึ่งจ้ะผสมข้าวนึ่งล่ะจ้ะแล้วก็เอาทุกอย่างเขาทำเองหมดล่ะทำเองจ้ะแล้วก็จะไม่หมูมีตับแล้วแต่เขาจะเอาเครื่องในอย่างของเครื่องในอย่างเจ้าก็ไม่ยากมันก็ครับยากเจ้าเจ้าโครงไก่มีขอก็ซื้อเอาที่บ้านเจ้าซื้อในตลาดกลางวันนี่ตื่นเจ้าก็ครับเนี่ยตีสามเจ้าตื่นตีสามแล้วก็มาที่นี่กี่โมงห้าโมงตีห้าตีห้าเจ้าถ่ายไปจนถึงประมาณ9โมงครึ่ง9โมงครึ่งจนสายสุดเจ้าจนหมดเลยสายสุดเจ้าคือวันนี้ขายดีก็ครับน้องดีเจ้าครับสวัสดีครับท่านครับก็สำหรับจังหวัดพะเยาเฮานี่นะครับก็มีอาชีพหลายอาชีพนะครับที่ทำง่ายๆนะฮะแล้วก็สร้างเงินสร้างรายได้กับครอบครัวอย่างดีนะครับก็สามารถที่จะส่งลูกส่งหลานเรียนหนังสือได้นะฮะแล้วก็เป็นงานที่พี่น้องชาวบ้านทุกๆคนนะฮะก็สามารถทำได้เพราะว่ามันบริใจวิชาการบริใจอย่างนักตะไลนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะผมได้มานั่งอยู่ที่ใต้สะพานลอยนะครับติดกับ7 11ทางเข้าจะไปศูนย์ราชการหรือว่าสารกลางจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับผมก็ได้เห็นว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งได้มาประกอบอาชีพตีนี้นะฮะเราไปรู้จักกับครอบครัวนี้กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ครับเจ้าสวัสดีเจ้าชื่ออย่างชื่อรัตนาพรสุขสอนเจ้าอยู่จังหวัดพะเยาเจ้าบ้านช่วยบอกบ้านอยู่บ้านสันมืนแก้วตำบลแม่ปืมเจ้าหมู่ที่ตะไลครับหมู่ที่10เจ้าตำบลแม่ปืมเจ้าอำเภอเมืองพะเยาของเจ้าอำเภอเมืองเจ้าก็อยู่ที่แม่ปืมนะฮะก็เดินทางมานี่ก็ประมาณ10กว่ากิโลเจ้าประมาณ10กว่ากิโลนะฮะเฮาไปดูอาชีพนี่อู้คุยกับคุณพี่ปันน้อยนะครับเกี่ยวกับอาชีพการทำโจ๊กขายนะฮะเป็นรายได้นะครับการทำอาชีพโจ๊กนี่ได้เรียนรู้ที่ไหนมาครับเปิ้นสอนมาเจ้าเป็นเรียนที่ไหนมาสอนที่ไหนเปิ้นเส้งต่อแล้วก็สอนเฮ้เจ้าอ๋อเส้งต่อแล้วก็สอนเอาก็บ่ยากมันก็อาชีพนี้บ่ยากเจ้าบ่ยากมีข้าวเจ้าผสมข้าวนึ่งเจ้าโจ๊กเนี่ยนะเจ้าถึงวันนี้เฮาช่วยงานกัน2คน2คนสามีเจ้ามีลูกกี่คนครับมี3คนเจ้า3คนกําลังเรียนหนังสืออยู่ล่ะเจ้าเรียนอยู่จ้านเนี่ยห้องอยู่ม5 1คนเจ้าแล้วก็ปวชคนแล้วก็อยู่ม2คนเจ้า2คนกําลังใจพอดีเลยแล้วช่วงนี้นะอาชีพหลักของเฮาคือการทําไร่ทํานาก่อนหรือว่าจะได้คือขายโจ๊กอย่างเดียวเจ้าอ๋อเป็นอาชีพหลักเลยเจ้าขายโจ๊กนี่นะฮะเจ้าอ๋อครับแล้วก็เฮาต้องทํางานช่วงไหนตื่นเจ้าอ๋อตื่นเจ้าตอนเย็นตอนเย็นก็ต้องเตรียมของเจ้าต้องล้างพักล้างไม้เตรียมของล้างหม้อล้างอย่างไว้เจ้าครับตั้งแต่ตอนเย็นเลยเนาะเจ้าอ๋อแล้วก็ที่นี่กลางคืนยากก็กลางคืนยากแล้วเตรียมไปอันเดียวแล้วลูกเจ้าเตรียมอันเดียวตอนเจ้าเจ้าลูกเจ้ากี่โมงตีสามเจ้าตีสามอาจจะตื่นเจ้าน้อยนะครับเจ้าตีสามเตรียมอย่างห้องตีสามเนี่ยอย่างห้องก็จะมีก้นโจ๊กแล้วก็ต้มน้ำซุปไปตอนเย็นจะต้มน้ำซุปไปตลอดทั้งคืนเลยเจ้าครับเสร็จแล้วก็มานี่มาถึงนี่กี่โมงเจ้ามาถึงนี่ตีห้าเจ้าตีห้าเตรียมโต๊ะตังเตรียมอุปกรณ์อย่างพร้อมเลยเจ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนเดินทางหรือว่าเป็นพี่น้องพะเยาไม่ทางเดินทางไม่ทางอันคนจังหวัดพะเยาเนี่ยเจ้ามีรถพ่วงรถสิบล้อหรือว่าคนผ่านไปผ่านมาเจ้าผ่านมาตรงนี้เจ้าแล้วก็สถานที่ตรงนี้เขาก็ได้ครับการอนุเคราะห์จากไหนแขวงการทางครับแขวงการทางเจ้าแขวงการทางเปิดอนุเคราะห์มีค่าใช้จ่ายก็บ่มีเจ้าบ่มีเปิดสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเฮาฟรีเลยเจ้าแล้วเฮาในการทํามากินตรงนี้นะครับเนาะจะถามถึงรายได้หน่อยว่าวันหนึ่งเฮาได้ขายได้นักก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทเจ้า 2,000 กว่าบาทถ้า 2,000 กว่าบาทอู้ถึงทุนที่เฮาลงไปประมาณเท่าใดก็บ่ถึง 1,000 ประมาณ 1,000 ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นวันนึงนี่ก็เฮาสามารถสร้างรายได้ที่ครอบครัวเฮากับวันกับ 1,000 กว่าบาทเจ้าประมาณ 1,000 บาทก็ไปส่งลูกส่งเต้าเฮียนหนังสือต่อข้าวสั่งข้าวก็ถือว่าเป็นอาชีพตีดีตีง่ายนะฮะแล้วก็พี่น้องที่สนใจแต่ยากได้นะครับก็สามารถมาเฮียนฮู้มาติดต่อสอบถามได้ที่นี่นะครับหรือว่า
จากโทรศัพท์เบอร์อย่าง083เจ้า9411 945เจ้ายินดีที่จะแนะนำอาชีพนี้ให้พี่น้องเจ้าพยาวเฮาฮู้จักนะครับเนาะชื่ออย่างก็ครับแค่นี้ชื่อรัตนาพรสุขสอนเจ้าครับรัตนาพรสุขสอนนะครับก็เป็นนั้นครอบครัวครอบครัวนึงนะครับที่ขยันขันแข็งในการสร้างงานสมาชีพนะครับกับครอบครัวส่งลูกส่งเต้าเรียนหนังสือได้โดยเฉพาะอาชีพการขายโจ๊กเป็นอาชีพที่บ่ได้ยุ่งยากบ่ได้ใช้วิชาการอย่างที่คิดนะครับทำง่ายๆอาศัยแต่ความขยันและความตั้งใจนะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับสารสนเทศเพิ่มชนรายงานจากร้านโจ๊กหน้าเซเว่นทางเข้าทางสารกลางจังหวัดพะเยาครับสวัสดีครับ